ขณะที่การประชุมมหาเถรสมาคมในวันนี้นะครับมีมติว่าพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายไม่ปราชิกขาดจากความเป็นพระเนื่องจากได้ปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี2542โดยยอมคืนทรัพย์สินให้กับทางวัดพระธรรมกายครับพระพรหมเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะโฆษกมหาเถรสมาคมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคมที่มีวาระการพิจารณาเรื่องที่มหาเถรสมาคมมีมติเมื่อปี2549ว่าพระธรรมชโยหรือพระเทพยานมหามุนีจะอาวาสพระธรรมกายไม่อาบัติปราชิกและมีการถวายคืนสมณศักดิ์ตามพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อปี2542ว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมในวันนี้มีมติว่ามติของมหาเถรสมาคมเมื่อปี2549มีความถูกต้องแล้วนะครับโดยได้พิจารณาจากพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี2542ที่ให้พระธรรมชโยต้องอาบัติปราชิกจากกรณียักยอกทรัพย์ของวัดพระธรรมกายซึ่งทางมหาเถรสมาคมในขณะนั้นได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการให้เป็นไปตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าพระธรรมชโยได้ดำเนินการตามพระลิขิตโดยยอมคืนทรัพย์สินมูลค่ากว่า900ล้านบาทให้แก่วัดทางมหาเถรสมาคมในขณะนั้นจึงเห็นว่าพระธรรมชโยไม่มีเจตนาขัดพระลิขิตและไม่ได้มีเจตนาช่อโกงทรัพย์จึงถือว่าพ้นจากมลทินรวมทั้งยังได้มีการถวายคืนสมณศักดิ์แก่พระธรรมชโยในปี2549และต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์พระธรรมชโยจากยศพระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นพระเทพยานมหามุนีในปี2554นะครับทั้งนี้พระพรหมเมธีอยากอธิบายได้ว่าตามหลักการพิจารณาทางสงฆ์เกี่ยวกับความผิดยักยอกทรัพย์ว่าสำเร็จหรือไม่จะต้องดูที่เจตนาเป็นหลักซึ่งกรณีของพระธรรมชโยมีที่มาของทรัพย์สินจากพุทธศาสนิกชนและเมื่อสมเด็จพระสังฆราชมีพระลิขิตทางพระธรรมชโยได้ปฏิบัติตามด้วยการทยอยคืนทรัพย์สินให้แก่วัดในทันทีจึงถือว่าไม่ได้มีเจตนาจะช่อโกงนอกจากนี้ยังอ้างด้วยว่าเรื่องดังกล่าวผ่านมานานกว่า17ปีแล้วอีกทั้งขณะนี้ประเทศยังอยู่ในช่วงของการสร้างความปรองดองและถูกจับตามองจากต่างชาติจึงเห็นว่าไม่ควรนำเรื่องเก่ามาพูดอีกครับซึ่งในเรื่องนี้อยากจะเรียนท่านผู้สื่อข่าวว่าเรื่องมันนานมาก17ปีแล้วมาดำเนินการเมื่อปี2447ครั้งหนึ่งที่สมานกรมหยิบยกขึ้นมาแล้วมาคืนตำแหน่งให้เมื่อปี2549มาถึงปัจจุบันนี้ก็นับเวลาได้เกือบ10กว่าปีก็อยากจะเรียนผู้สื่อข่าวว่าเจตนาที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์จะขัดขืนพระมตินั้นไม่มีแล้วก็การที่จะมีเจตนาที่จะช่อโกงมีไหมไม่มีเหตุที่ไม่มีก็เพราะว่าท่านเจ้าคุณราชภาวนาวิสุทธิ์ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมและปฏิบัติตามข้อสอบสวนของคณะองค์กรเรียกว่าองค์กรฝ่ายสงฆ์ที่เรียกพระวินัยธรปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมคือกฎนิกายกรรมก็ไม่มีข้อที่ตำหนิว่าท่านได้ฝ่าฝืนพระลิขิตไม่ผิดพระวินัยแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะช่อโกง